อ้าวทีนี้มาดูการถักนะครับมาดูการถักการถักก็จะใช้เส้นถักเป็นแบ่งเป็น2เส้นนะครับเส้นละเม็ด50เป็น2ฝั่งทีนี้เวลาจะถักก็ดึงอันนี้ออกอีกมัดแล้วก็ดึงมัดก็แก้อย่างนี้นะครับดึงออกข้างนึงก่อนนี่นะครับต้องแก้ออกแต่คือเรารู้แล้วว่ามันแบ่งครึ่งเท่ากันแก้ออกแล้วก็เอาหนังยางมัดไว้อย่างนี้นะครับมัดไว้อย่างเป็นรูปกลมโอเคออกหมดแล้วครับต่อไปก็จะเริ่มการถักแล้วอันนี้คือไม่ใช้เข็มนะครับเมื่อกี้เราใช้เข็มเพราะว่าเราต้องสอดเข้าไปในบล็อกอันนี้ไม่ใช้เข็มก็เอาอย่างยางมัดไว้เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2น่าจะแบ่งเป็น3ใช่ไหมครับ3ก้อน3ก้อน3ก้อน3แบ่ง3แบ่งเดี๋ยวมาดัดลวดก่อนทีนี้ก็ต้องดัดลวดดัดเพื่อให้มันงอใช่ไหมครับอย่างนี้ครับให้มันโค้งงอสวยงามอย่างนี้นะครับให้ได้องศาอย่างนี้นะครับนี่เราจะเริ่มการดัดดัดลวดดัดลวดให้งอไปโอ้อันหนึ่งน่าจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับดูแล้วด้านหนึ่งเนี่ยขอจะเริ่มแต่ขบวนการแค่ถักแค่ถักก็ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมครับถักก็ประมาณชั่วโมงถักนั่นก็ชั่วโมงหนึ่งนะครับถ้าคนไม่ชำนาญก็วันหนึ่ง แต่คนไม่เก่งคนเริ่มใหม่ต้องวันเพราะว่ากว่าจะได้ถักใช่ครับกว่าจะได้ถักก็ต้องเตรียมโน่นนี่นั่นต้องมัดต้องแบ่งอะไรเยอะแยะมากมายครับอะไรเพื่อความสวยงามเนาะนี่เอาหนังยางละเอียดครับนี่หลักการทำให้มันงอให้มันโค้งนี่เอาหนังยางมัดมุมนี้แล้วก็ดึงมาที่นี่คอของปลอกนี่นะครับคือที่เราล็อกเอาไว้คือเวลาเราถักมันจะเลื่อนลงคือล็อกเอาไว้ไม่ให้มันเลื่อนเราจะต้องไม่ต้องระวังตรงนี้อ๋อคือถักไปเลยล็อกไปเลยนะครับเป็นการล็อกตรงนี้ไว้ไม่ให้มันเลื่อนให้มันขยับไปขยับมาเริ่มแล้วนะครับนี่คือการผูกธรรมดานะครับธรรมดาแล้วก็ถักหยิบมาทีละกี่เส้นครับเพราะว่าลืมแล้วนะไว้เรียกแหลมไหมมีการลืมนะครับขนาดนับไปบอกเป็นลืมนะครับตอนนั้นรู้สึกจะนับจะมาประมาณ10ไหมเลยก็มากน่าจะถึง20ไม่ถึง20 15เส้นประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ลองนับให้ดูก็ส่วนใหญ่ไม่ได้นับเนาะเพราะเราจับบ่อยชำนาญจับบ่อยประมาณ15เส้นประมาณ15เส้นนะครับกลุ่มหนึ่ง15เส้นนี่ถ้าให้ดีต้องมีเหล็กแบ่งอย่างนี้นะครับต้องมีเหล็กเหล็กช่วยเหล็กเอาไว้แบ่งเข็มก็ได้เอาไว้แบ่งจัดระเบียบลงมาวิธีการถักนะครับอันนี้ก็ถักหางสิงเหมือนกันนะครับถักหางสิงเหมือนกับไม้กวาดลานนะครับก็สอดนะครับถ้าคนถนัดขวาก็ขวาไปซ้ายซ้ายก็ซ้ายไปขวาแล้วก็กลับไปข้ามมาแล้วก็สอดนะครับแต่สำคัญอย่าให้เส้นบิดนะครับถ้าบิดละลายมันจะไม่สวยแล้วก็สอดกลับมานะครับนี่นะครับคือเวลานี่ครับนี่ต้องที่เหล็กแหลมเนี่ยต้องใช้อย่างนี้นะครับเนี่ยเหล็กแหลมใช้สอดจากนี่ลงมาใช่ครับใช้สอดเพื่อให้มันเส้นมันไม่ควยกันไม่เส้นควยกันนะครับให้เส้นมันไม่ให้มันเรียงกันให้มันเรียงสวยงามนะครับถ้างั้นก็จะควยไปควยมาก็จะไม่สวยอีกเสร็จแล้วก็สอดโบก80บาทนี่ซื้อเถอะครับอย่าต่อเลยมันไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับทำยากพอสมควรเนาะซื้อเหอะ80บาทอย่าต่อเขาเลยบางคนทำเสร็จบอกอุ้ยขายร้อยหนึ่งเลยนะครับมันทำยากนะครับชั่วโมงนึงก็ไม่เสร็จถ้าคนไม่เคยทำอันนี้ขนาดว่าทำนานนะครับนี่มันหลายขั้นตอนนะครับกว่าจะมาถักปอกกว่าจะมาถักเส้นนะครับให้เป็นรูปหางสิงก็ถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถักไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องแบ่งใช้วิธีการแบ่งนะครับแบ่งแล้วก็สอดสอดขนาดขวาก็ขอดไปซ้ายสอดออกข้างนอก
ตัดคอไปซ้ายตัดข้ามมาแล้วก็ถอดกลับไปนะครับก็ไปเข้าอันนี้ข้างบนนี้บน3เส้นนี้นะครับที่มือผมชี้เนี่ยนะครับเข้าบนนี้นี่นะครับไปเข้านี่นะครับปึ๊บครับก็จะเป็นลายนะครับเป็นลายเดี๋ยวผมเอาลายให้ดูมันจะเหมือนลายของลายอย่างนี้ครับก็จะเหมือนลายของไม้กวาดที่อันนี้คือลายฟ้ากษัตริย์เหมือนกันทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับนี่นี่ครับโอ้ได้พิสําเร็จแล้วเมื่อกี้ผมพิมพ์มานี่ครับถักเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ฝั่งใช้เส้นถักฝั่งละเม็ด50นะครับแล้วก็